คุณแพลวพันธ์จะมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้กับปลายประสาทอักเสบนะฮะ เรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนครับเป็นมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะในเรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานมากนะคะแพ้อะไรยังไงครับคือแพ้ในเรื่องของฝุ่นละอองเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็แม้แต่ขนสัตว์ก็เป็นครับฝุ่นละอองฝุ่นละอองขนสัตว์ค่ะละอองเกสรดอกไม้ค่ะแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมฮะก็ในที่อับๆอะค่ะมันก็เป็นอยู่เคยไปหาคุณหมอเพื่อทำการทดสอบไหมครับว่าเราแพ้อะไรยังไงกี่มากน้อยก็ตรงนี้นะคะจากที่ได้ไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยยังไงก็ไม่หายให้ยามาทานตลอดนะคะครับแล้วพอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการที่พอจามปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการคันตาทั้งสองข้างค่ะคันตาแล้วก็บวมอย่างน้อย3วันถึง4วันถึงจะยุบแล้วระหว่างนั้นใช้วิธีการดูแลยังไงครับในระหว่างนั้นก็ทานยาค่ะตอนที่เราเป็นอยู่คุณหมอจะให้ยามาทานค่ะทานยาแล้ววันนึงจะเป็นกี่ครั้งฮะวันนึงเนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวนะครับมันจะบวมอย่างนั้นประมาณ3วันอาจารย์อภัยเราคุยกันอยู่เสมอว่าเรื่องโรคภูมิแพ้เนี่ยบางทีมันเป็นโรคที่เหมือนกับไม่มีสาเหตุนะฮะแต่มันจะรู้ว่าต้นเหตุของมันคืออะไรคือต้นเหตุก็คือร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ไวกว่าปกติแล้วก็ร่างกายตอบสนองมากกว่าคนปกติซึ่งปกติถ้าคนปกติที่เขาไม่แพ้เนี่ยนะคะเขาเจอฝุ่นเขาอาจจะจามทีเดียวเจอฝนอะไรก็อาจจะจามไอทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีน้ำมูกแป๊บเดียวแล้วเขาก็จะหายใช่ไหมแต่คนที่แพ้เนี่ยคือเราก็ไม่สิมันก็บอกยากมันมาเป็นชุดแล้วมันก็อาการมันก็จะยาวนานมันจะไม่ได้เป็นแป๊บเดียวแบบคนปกติคือเราก็บอกได้แต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยตอบสนองไวกว่าปกติโดยสถิติในการรักษาทางการแพทย์ทั่วไปมีโอกาสหายไหมฮะคือเราก็จะรักษาตามอาการนะคะโดยปกติแพทย์จะรักษาตามอาการถ้ามีน้ำมูกก็ให้ยาลดน้ำมูกถ้าสมมติแพ้ก็ให้ยาแก้แพ้บวมก็ให้ยาลดบวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คือพูดง่ายๆถ้าไม่โดนก็ไม่แพ้ถ้าไม่โดนก็ไม่แพ้ส่วนใหญ่หมอก็จะบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงแต่เรื่องอากาศเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะร้อนเย็นหนาวเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็พยายามทำตัวให้อบอุ่นบางทีเขาก็จะบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อย่าเครียดมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดมานานแล้วซึ่งก็เป็นจริงเหมือนกันใช่ไหมมันก็เป็นจริงค่ะเป็นจริงค่ะการออกกำลังกายจะทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นมากๆเลยครับและอาการของปลายประสาทอักเสบจากต่อเรื่องคราวที่แล้วนะคะครับก็จากที่มือมันใช้งานมากๆนะคะมันก็เสพคุณหมอเขาบอกว่าปลายประสาทเสพก็ให้ไปฝังเข็มอันนั้นคือจากสาเหตุอะไรฮะอันนั้นสาเหตุจากการที่การใช้มือมากๆอะค่ะเพราะว่าทำงานอะไรฮะทำงานเกี่ยวกับพอดีทำงานตัวหนึ่งขึ้นมาคือเคสกระจกที่จะประกอบตู้ที่บรรจุพระอะค่ะทีนี้มือก็ใช้ทั้งสองข้างทีนี้การเช็ดตู้เนี่ยใช้เยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบมัน75ตู้แล้วมันก็เกิดอาการน็อกทันทีเลยว่ามันชาทั้งสองข้างอยู่ดีๆก็ชาชาค่ะชาแล้วก็มันกำแล้วมันไม่มิดค่ะมันเหมือนอาการปวดคือถ้าเราทำอะไรที่เป็นประจำแล้วก็อยู่ตลอดเวลาเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นประสาทอะไรมันข้อเนี่ยมันจะเกร็งอยู่ตลอดเวลานะการที่เกร็งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้การไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงปลายประสาทเนี่ยมันอาจจะไม่ดีพอมันก็กำทำให้เกิดปลายประสาทอักเสบได้แล้วโอกาสในการรักษาทั่วไปโดยปกติเขาก็จะมียานะคะที่รักษาปลายประสาทอักเสบซึ่งจะเป็นพวกวิตามิน B นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะ B12 นะฮะอันนี้จะใช้ในรายที่เป็นปลายประสาทอักเสบได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนี่คุณหมอแนะนำว่าผ่าตัดเถอะให้ผ่าตัดนะคะทีนี้เราบอกว่าโอ้มือเราสองข้างนี่ถ้าเราผ่าตัดแล้วเสร็จแล้วแย่เลยทำงานไม่ได้คือมันอักเสบทั้งสองข้างทั้งสองข้างค่ะแล้วถ้าผ่าก็ต้องผ่าสองข้างทั้งสองข้างแล้วเราจะทำยังไงมือเราต้องใช้ก็เลยวันนั้นแต่คุณหมอคงไม่ผ่าทีเดียวสองข้างมั้งฮะก็ไม่ค่ะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม
เสี่ยงไหมครับอาจารย์คือบางทีเนี่ยนะฮะการทำงานหนักๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ร่างกายถ้ามันเกิดการสึกหรออะไรบริเวณใดบริเวณหนึ่งร่างกายจะซ่อมแซมการซ่อมแซมเนี่ยมันจะทำให้พังผืดเนี่ยไปเกาะเส้นประสาทการผ่าตัดก็คือการเลาะพังผืดนั้นออกแล้วมันก็จะทำให้กลับมาทำงานดีได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเราเคยได้ยินอยู่เสมอใช่ไหมครับเวลามีอาการบาดเจ็บที่มันเรื้อรังก็อาจจะมีพังผืดเกิดขึ้นแล้วใครแนะนำว่าเฮ้ยมาลองฟังอาจารย์พิเชษฐ์ดูสิก็อาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้นะคะก็ยังดูรายการสุขและสวยก็ท่านอาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วก็มีหลายๆท่านที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ได้ดูจนจบรายการเลยตัดสินใจว่าไหนลองอีกสักทีเท่านะมันต้องหายแน่ครั้งแรกนี่อยากหายจากอะไรฮะภูมิแพ้ก็เป็นปลายประสาทอักเสบใช่ค่ะก็ฟังดูแล้วมันโรคเราทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมันก็ลองดูมันก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะแล้วโดยเฉพาะที่ท่านอาจารย์ท่านก็มาพูดในเรื่องของผลของการวิจัยซึ่งเราเชื่อมั่นในการวิจัยว่าการวิจัยกว่าจะวิเคราะห์ออกมาได้มันต้องใช้เวลาในการศึกษาตรงนี้ฉะนั้นเราเชื่อมั่นตรงนี้นะคะเชื่อมั่นหรือว่าผลของการวิจัยต้องเป็นหนึ่งละแต่มันจะใช้ได้กับเราหรือเปล่าจะได้กับเราหรือเปล่าต้องทดลองถูกค่ะแต่ว่าเราไม่กลัวละตอนนี้ไม่กลัวหรอกก็เลยตัดสินใจว่ามีเบอร์ที่วิ่งอยู่โทรมาเลยโทรไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ได้ทดลองทานสีอะไรฮะสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวก่อนค่ะทานยังไงครับเช้าสองก่อนนอนสองก่อนนอนสองนะฮะสักกี่วันถึงประมาณ10กว่าวันนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วคือมันหายไปเลยไม่รู้ตัวว่ามือมันหายที่มันปวดอยู่มันหายไปเลยไปได้ยังไงจนลูกสาวลูกชายถามแม่โกหกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะมันหายจริงๆลูกอาจารย์พิเชษฐ์ครับคุณแพรพันธ์รักษามาเป็น10 20ปีครับเรื่องภูมิแพ้อันนึงปลายประสาทอักเสบอันนึงแต่นี่ใช้เวลาอยู่10วันกับบิมครับก็ไม่ได้ประหลาดใจครับเพราะมันเป็นไปตามผลการทดสอบของเรานะฮะในห้องทดสอบนะครับครับถ้าเราจะเปิดกราฟดูสักนิดนะครับช่วยเปิดดูนะครับเรามีการให้ผู้บริโภคที่ปกติครับกินแคปซูลสีเขียวของเราวันละ2แคปซูล2ครั้งนะครับก็คือวันละ4แคปซูลต่อเนื่องเป็นเวลา15วันครับแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูเปรียบเทียบกับคนที่กินแป้ง4แคปซูลเหมือนกันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูสิ่งที่เราพบนะครับเราพบในวันที่15นะครับวันที่15ก็คือว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาว TH1 นะครับ TH1 แล้วก็เม็ดเลือดขาว T regulator ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขารู้ว่าจะเป็นตัวที่ไปกด TH2 ครับไอ้ TH2 ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้นะฮะใน18ล้านคนในบ้านเราเนี่ยนะครับครับมี TH2 เยอะไปนะครับใน10วันสิ่งแรกที่เห็นคือระบบปลายประสาทค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้ของแถมคือไอ้ที่จามที่มันก็หายไปด้วยครับโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวค่ะอ๋อซึ่งในที่นี้นี่ผมอยากจะเรียนคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ชมอยู่ทางบ้านอาจจะไม่ใช่10วันเช่นเดียวกับคุณแพรพันธ์เสมอไปถูกไหมบางคนก็3วันบางคนก็อาจจะ2อาทิตย์แต่ถ้าหากว่ากิน4แคปซูลนะครับแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน1อาทิตย์หรือใน2อาทิตย์ฟันธงไปได้เลยไม่ใช่ภูมิแพ้อย่างเดียวมีอาการติดเชื้อนะฮะอาการไซนัสอักเสบนะอย่างกรณีอย่างนั้นก็จะต้องใช้เพิ่มขึ้นเป็น6แคปซูลต่อวันแล้วต่อเนื่องสัก3อาทิตย์อาการก็จะเริ่มดีขึ้นครับแล้วเมื่อเริ่มดีขึ้นก็ลดขนาดการใช้ลงเนี่ยแหละครับนั่นคือเหตุที่หลายๆคนอยากจะบอกนะครับผมอยากจะบอกหลายๆคนเหมือนกันว่าได้ทดลองแล้วไม่สำเร็จสักทีแล้วก็ถอดใจซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีระยะเวลาของมันอยู่เหมือนกันครับใช่ไหมครับเอาละนั่นทุกวันนี้ยังบีมต่อเนื่องไหมฮะก็ถือว่าต้องเหมือนทุกวันค่ะต้องเหมือนทุกวันเหมือนทุกวันอย่างนี้ลดปริมาณได้ไหมครับอาจารย์พิเชษฐ์ได้ครับได้ครับก็เริ่มดีขึ้นเหลือจริงๆไม่ควรเหลือน้อยกว่า2เม็ดก็วันละ2แคปซูลวันละ2เม็ดนี่ก็จะทำให้สุขภาพของเราดีตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมะเร็งจะมาย่างกรายมันก็ไม่ค่อยมีด้วยก็คือเป็นเช้าเม็ดครับก่อนนอนเม็ดก่อนนอน1เม็ดหลับสบาย
ผิวสวยหน้าใสจิตใจสบายจริงไหมฮะอันนี้เรื่องจริงค่ะทำไมเจ้าตัวพูดเองนะฮะเอาล่ะก็ดูแล้วมีความสุขนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณดาวพันธ์ครับ